ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหลวงปู่ไข่หรือท่านอินทัสโรภิกขุท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีมุ่งหวังความพ้นทุกข์องค์หนึ่งโดยอาศัยจำพรรษาอยู่ท่ามกลางเมืองกรุงอย่างเงียบๆท่านได้รู้ว่าโลกเป็นทางแห่งความทุกข์และก้อนโลกสังขารเป็นเครื่องทวงความเจริญทางจิตใจก็เพราะว่ากระแสโลกนั้นถูกปรุงแต่งจากอวิชชาตัณหาจึงเป็นกระแสที่ไหลลงสู่ที่ต่ำในที่สุดแต่กระแสโลกนี้ผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะวิ่งทวนกระแสนั้นได้โดยการต่อสู้ฟันฝ่ากับกระแสคลื่นลมทางโลกให้ออกพ้นจากวิถีนั้นไปได้อันเป็นหนทางสงบระงับดับความทุกข์คือพระนิพพานดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทรงกระทำจนบรรลุตรัสรู้มาแล้วทั้งสิ้นหลวงปู่ไข่ผู้มองเห็นทุกข์แห่งความเกิดความพัดพรากและความตายจึงตั้งใจว่าจักต้องศึกษาและปฏิบัติตามให้รู้ความจริงนี้สักวันหนึ่งให้จงได้นี่เป็นความตั้งใจจริงของพระเสหะที่เป็นชาวเมืองแปดริ้วโดยกำเนิดท่านมีนามว่านายไข่จันสำริดเกิดที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่5มิถุนายนพ.ศ.2402ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะแมสมัยรัชกาลที่4ผีดาของท่านชื่อนายกล่อมมารดาชื่อนางบัวมีอาชีพทำนาและค้าขายเมื่อเจริญวัยได้มาฝากไว้กับหลวงพ่อปานแห่งวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาหลวงพ่อปานได้ทำการบวชเนรให้และอยู่ประพฤติปฏิบัติณวัดโสธรนั้นเรื่อยมาชีวิตสามเณรน้อยน่าสงสารยิ่งนักอยู่ไม่นานหลวงพ่อปานมรณภาพจึงต้องเดินทางไปอยู่จำพรรษากับท่านหลวงพ่อจวงที่เมืองชลบุรีอยู่ไปพระอาจารย์จวงของท่านก็มรณภาพอีกเลยต้องละหกละเหินไปไกลจนถึงจังหวัดสมุทรสงครามณแห่งนี้ท่านได้อุปสมบทโดยความเมตตาสงเคราะห์จากหลวงพ่อเอี่ยมแห่งวัดลัดดานและได้ไปศึกษาวิชากรรมฐานกับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากนั้นท่านหลวงปู่ไข่ได้เดินทุดงไปยังป่าเขาเถื่อนถ้ำต่างๆจนถึงแคว้งเมืองกาญจนบุรีได้ไปพบพระภิกษุชาวรามันที่มีความเคร่งครัดพระธรรมวินัยและมีปฏิทานาบูชาเข้าเลยขอถวายตัวอยู่เป็นศิษย์ต่อมาได้ทราบกิตติคุณของพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งอยู่แขวงเมืองราชบุรีหลวงปู่ไข่จึงเดินทุดงไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมด้วยและหลวงปู่ไข่ก็สรรเสริญพระครูอาจารย์รูปนี้ว่าอาจารย์รูปนี้ท่านไม่ระบุนามแต่ท่านมีความเก่งกล้าสามารถมากมีความชำนาญหลักปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งยังมีความรู้รอบแตกฉานในพระธรรมวินัยโดยที่ท่านไม่เคยศึกษามาก่อนเลยจึงมองเห็นความสำคัญในพระกรรมฐานว่าทำบุคคลให้เกิดปัญญาจริงหลวงปู่ไข่อินทัสโรท่านปฏิบัติธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งชีวิตมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลของธรรมะชีวิตพระทุดงที่ได้ออกจากถิ่นกำเนิดเที่ยววิเวกไปตามกลางป่าดงจนพบกับความสงบสุข
และแสงแห่งพระสัทธรรมรวมเวลา15ปีเต็มนั้นหลวงปู่ไข่ท่านลำพึงว่าเป็นความภาคภูมิและคุ้มค่าที่สุดต้องขอขอบใจเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ดึงทวงเอาไว้ขออานิสงส์แห่งการปฏิบัติจงบังเกิดวิมุตติสุขแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปและผลแห่งธรรมนั้นขอเจ้ากรรมนายเวรจงอดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเถิดหลวงปู่ไข่อินทสโลท่านเป็นพระผู้มีความมานะภาคเพียรเป็นเลิศมีการปฏิบัติบูชาด้วยจิตใจศรัทธามุ่งมั่นแม้ท่านจะอยู่ในขั้นอายุที่ชราภาพมากแล้วก็ตามท่านไม่เคยเสื่อมคลายจากการปฏิบัติเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมท่านระลึกถึงชีวิตปฏิบัติผลหลังก็อยากจะออกเดินธุดงค์อีกแต่ก็ถูกยับยั้งไว้ด้วยจิตใจเคารพบูชาชีวิตสุดท้ายของท่านนั้นหนีไม่พ้นความเจ็บป่วยท่านมีโรคแทรกซ้อนก่อนจะมรณภาพเพียง15นาทีหลวงปู่ไข่ได้ทำการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งสมาธิภาวนาจากนั้นท่านก็มรณภาพในลักษณะนั่งสมาธิร่วมอายุได้74ปีบริบูรณ์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ